ก็สวัสดีเหล่านักประจนภัยทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาท่องจักรวาลดันเจียนแอนดรา o อกันอีกแล้วครับหลายคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าระหว่าง Demon กับ Devil มันต่างกันตรงไหนวะอันที่จริงนะครับหาใครที่เล่นดันเจียนแอนดราคอนอยู่แล้วก็น่าจะรู้ความแตกต่างของพวกมันนะครับแต่ว่า หากใครที่ไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาที่บายให้ฟังก็ได้นะครับแต่ว่าไอการอธิบายนี้ผมจะบอกไปก่อนนะว่ามันไม่ได้ใช้แค่จัก,กรวาลดัมเจดิอาดาก้อนนะในโลกแห่งความเป็นจริงมันก็ถือว่าเป็นอ้างอิงได้เหมือนกันนะครับอันที่จริงถ้าเปิดมานี่มันก็ต่างกันแลลวครับก็คือว่าเดมอนนี่มันจะอยู่ในอาลิสเมนต์นะครับก็คือเป็นคอสติกอีวิลหรือก็คือพวกที่ชั่วแบบไร้ขอบเขตนะครับก็คือชั่วแบบไม่มีเหตุผลอะไรมารองรับเลยส่วนทางเดวิลนะครับอันนี้จะเป็นลอฟูอีวิลนะครับก พวกที่ชั่วแบบมีอุดมการแค่อลิชเมนต์ก็ต่างกันแล้วนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะสับสนนะครับว่าเดมอนกับเดวิลนี่มันต่างกันด้วยเหรอเพราะว่ามันก็ชื่อมีดีเดเหมือนกันอแล้วผิวหนังของพวกมันก็เป็นสีแดงเหมือนกันอีกอมันจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ที่จริงมันก็ต่างกันอยู่นะอว่ากันว่าเราเดมอนนั้นเกิดขึ้นจากความกุลาหลในจักรวาลซึ่งพวกมันนั้นได้ไปดํเนินการตั้งลกลากอยู่ที่ เอาแลนและสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาและความกลาหนกับความชั่วร้ายที่แข็งแกร่งนั้นจะกลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการก่อเกิดเหล่าเดมอนเดมอนเกือบทั้งหมดนั้นเป็นเควอสติกอีว e ิลเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ชั่วร้ายซึ่งคาว่าเคอสติกนั้นก็หมายถึงว่าพวกมันนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นและในขณะที่อ e ีวิลนั้นหมายความว่าพวกมันนั้นจะทําการโดย เผาป้นฆ่าถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความชั่วร้ายโดยแท้จริงสามารถทำลายสิ่งต่างๆด้วยวิธีการต่างๆซึ่งมันนั้นจะทำการฆ่าผู้คนโดยไร้ป่าหนี และในขณะเดียวกันเดวิลนั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเดวิลนั้นจะอยู่ในอัลลิสเมนลอฟูอีวิลในสายตาของเดวิลนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นเหมือนกับของเล่นเพื่อความสนุกและจิตใจของมนุษย์นั้นจะถูกควบคุมโดยสมบูรณ์โดยน้ำมือของพวกมันจิตใจของมนุษย์นั้นเปลี่ยนเสมอกับสมบัติล้ำค่าเราเดวิลคิดว่าสังคมที่อยู่บนกฎเกณฑ์เท่านั้นจึงจะสามารถส่งดวงวิญญาจํานวนมากไปสู่นรกได้และเพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวพวกมันเอง แม้ว่าพวกมันนั้นจะมีเจตนาที่ชั่วร้ายแต่ก็มีอุดมการเป็นของตัวเองเมื่อเทียบกับเหล่าเดมอนแล้ววิธีการบรรลุเป้าหมายของพวกมันนั้นจะแตกต่างจากพวกเดมอนอย่างมากโดยวิธีการทั่วไปของเหล่าเดวิลนั้นก็คือการจะบีบให้มนุษย์นั้นทำสัญญาวิญญาณโดยปีศาจนั้นจะทำการขอแลกวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเพื่อแลกกับพลังเหนือธรรมชาติและการเรียกใช้ปีศาจอื่นๆซึ่งการทำสัญญานี้นั้นก็พบเห็นได้ทั่วไป แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าสัญญาที่ทํากับปีศาจนั้นจะมีผลในทันทีเมื่อทําการทําสัญญาแล้วทั้งสองฝ่ายนั้นจะเป็นที่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดมิฉะนั้นล่ะก็จะถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสและเป็นที่ทราบกันดีครับว่าข้อตกลงของปีศาจนั้นมันน่าอัศจร,รรย์สยเหลือเกินรายละเอียดของสัญญานั้นเป็นอักษร,รษที่ตีความได้อย่างกว้างขวางเพื่อที่จะให้เหล่าปีศาจนั้นสามารถหลีกเลี่ยงช่องโหว่ที่จะให้มนุษย์นั้นอ้างข้อกําหนดของสัญญาได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วครับมนุษย์ที่ทำสัญญาด้วยนั้นจะเป็นคนที่ใจร้อนและขาดการศึกษาอย่างรอบคอบปีศาจนั้นสามารถเล่นกับคำพูดของตัวมันเองได้และสามารถหลอกมนุษย์ให้หลงเชื่อได้อย่างง่ายดายและจะเป็นการครอบครองวิญญาณของอีกฝ่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่าจะมีผู้เฉลียวฉลาดระดับสูงก็มักจะถูกล่อลวงให้เซ็นสัญญากับเหล่าปีศาจเหล่านี้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าใจความของสัญญาแลนะ้วน่ะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ อาจากล่าวได้เลยว่าทันทีที่พวกเขาเซ็นสัญญาลงไปแล้วนั้นพวกเขานั้นจะไม่สามารถป้องกันได้อีกต่อไปและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าปีศาจนั้นจะไม่ยอมให้สัญญาของพวกเขานั้นมีช่องโหว่เป็นอันขาดพวกมันนั้นคิดจะแสวงหาแต่กําไรให้แก่ตัวเอง และในขณะเดียวกันสถานที่อยู่ของเดมอนและก็เดวิลนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยเดมอนนั้นจะมีสถานที่หนึ่งในเอลแลนที่เรียกกันว่าหุบเหวหรือแอปบีสแท้จริงแล้วมันเป็นเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดและแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะซึ่งแทบเอานั้นคิดว่าความกุลาหนในจักรวาลนั้นเกิดขึ้นจากก้นบึ้งของเหวนี้เขาจึงได้อนุมานว่าแท้จริงแล้วหุบเหวแอปบีสนี้น,นั้นจะต้องมีชีวิตและแม้แต่แอปบิสเองนั้นก็มีสติ จึงเข้าใจได้เลยว่าหูเพลแอปบีสนี้จะถูกพัฒนาโดยไม่มีสิ้นส,สุดและถ้าเกิดว่ามันถึงจุดสูงสุดแล้วจริงๆแล้วก็นั่นก็คือการกลับไปสู่ความตัวราหลนอีกครั้งหนึ่งแทบเอายังคิดอีกว่าปีศาจนั้นก็คือการตกผลึกของแอปบีสที่มีสติปัญญานั่นเองโดยที่แอปบีสหรือหูเพลนี้นั้นจะให้พวกมันนั้นทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาแอปบีสเองโดยมันนั้นได้ให้ความเชื่อแก่เราเดมอนไปว่าแอปบีสนั้นจะทําการวิวัฒนาการใหม่กลายเป็นจักรวาล แต่การดำรงอยู่ของมันนั้นผิดระเบียบและความตั้งใจใดๆเพราะว่าเดมอนนั้นเกิดจากความกุลาหลนในจักรวาลและความกุลาหลนนั้นยังเป็นตัวแปรที่จะสร้างปีศาจที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยปีศาจที่พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและก็อาศัยอยู่ในหุบเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ฟังดูแล้วมันก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ในโลกนี้มันไม่เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของปีศาจเดมอนเท่านั้นยังมีผู้ใช้เวทมนต์ที่ชั่วร้ายและกุลาหลนอย่างเฉาโฉบางคนตั้งลกละอยู่ที่แอปบสนี้เพื่อสร้้าาาางงอออณจจัักหพเเขตวง ยกตัวอย่างเช่นที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือราชินีแมงมุมโรดแต่ในขนาดเดียวกันเหล่าปีศาจเดวิลนั้นจะอาศัยอยู่ในเอาแลนด์เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นดินแดนที่เรียกว่านารก9ชั้นหรือบาทอเฮลนรกบาทอนี้จะประกอบด้วย9ชั้นไปนรูปทรงกลวยจะเรียงลาดับขึ้นลงโดยอันที่ใหญ่ที่สุดนั้นจะอยู่ด้านบนจะเรียกว่าเอวอเสส่วนที่อยู่ล่างสุดนั้นจะเรียกว่าเนสซัสโดยเนสซัสนั้นจะถูกควบคุมโดยเจ้าแห่งปีศาจเอสโมเดส หากเทียบกับภูเผลแอปบิสของเดมอนแล้วนั้นการปกครองของเดวิลนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีระบบการอาหารที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นจอมมนเดวิลระดับล่างหรือหรือจอมมนเดวิลระดับสูงพวกเขานั้นก็จะต้องทําการเก็บเกี่ยววิญญาณภายใต้การควบคุมโดยเอสโมเดสเจ้าแห่งคุมนรกและเอสโมเดสนั้นยังเป็นผู้ที่กาหนดการเลื่อนขั้นหรือลดขั้นซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นมีความสุขแล้วโดยทั่วไปแล้วเป้าหมายของเดมอนนั้นก็คือการพัฒนาแอปบิสให้กลายเป็นจักรวาลใหม่ แต้ในขณะเดียวกันเดวิลภายใต้การปกครองของเอสโบเดสนั้นพยายามที่จะปกครองจัก,กรวาลอย่างเป็นระเบียบทั้งหมดเขาเชื่อว่าภายใต้การปกครองเขานั้นจะนำพา จักรวาลเข้าสู่ชีวิตใหม่ๆได้อย่างแท้จริงจะกลายเป็นยุคที่สมบูรณ์แบบสงครามทั้งหมดนั้นได้หายไปทุกสิ่งมีชีวิตนั้นล้วนมีจุดมุ่งหมายที่ต้องทำจักรวาลนั้นจะกลายเป็นยูโทเปียอย่างแท้จริงหากพูดกันง่ายๆนะครับก็คือว่าฮุเพลแอปบิสที่เหล่าเดมอนอาศัยอยู่นนั้นมันจะเป็นถิ่นทุรกันดารนะครับที่เหล่าผู้อ่อนแอนั้นจะถูกกินกินโดยผู้ที่แข็งแกร่งแต่ในขณะเดียวกันคุมนรกทั้ง9้าหรือบาทเฮลนะครับจะกลายเป็นเหมือนกับบริษัทนะครับที่เป็นระ ปฏิบัติต,ตามกฎแห่งจกักรวาลอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมและโดยทั่วไปแล้วทั้งเดมอนและเดวิลนะครับทั้ง2ฝ่ายนี้ต่างก็เป็นไม้เบื่อไม่เมากันอยู่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับต่างก็พยายามที่จะยึดพื้นที่ของซึ่งกันและกันโดยสงครามระหว่างทั้ง2ฝ่ายนี้ครับมีคากล่าวได้เลยว่ามันเป็นสงครามที่จะไม่มีที่สิ้นสุดโดยสงครามนี้นั้นจะเรียกว่าสงครามเลือดซึ่งสงครามเลือดนั้นจะเป็นความขัดแย้งน,นับตั้แต่สมัยโบ,บราณระหว่างเดมอนกับเดวิลซึ่งเดมอนนั้นเป็นปีศาจที่มีแต่ความรุนแรงกระหายเลือดดเป็นกกองทงททัแห่่่คคคววาาาามมมมลีไไสรถบุ แต่ในขณะเดียวกันเดวิลนั้นเก่งในเรื่องการคำนวณพวกมันนั้นมักจะหาวิธีการที่จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดสูงสุดกองทัพเดวิลนั้นมันก็มีกฎระเบียบที่เข้มงวดและเนื่องจากระเบียบวินยัยอย่างเคร่งครัดของกองทัพเดวิลนี้เองมันนั้นจึงมีความเหนือกว่ากลุ่มเดมอนในด้านทางยุทธวิธีและยังมีอุปกรณ์ที่ดีกว่าอีกด้วยความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีทางทหารของพวกเดวิลนั้นไม่มีใครเทียบได้พวกมันนั้นเก่งในด้านการวางกลอุบาย ดังนั้นเมื่อเหล่ากองทัพเดมอนเข้ามาถึงขุมนรกบาโธเฮลนั้นพวกมันนั้นไม่เคยผ่านชั้นแรกอย่างเอเวอร์นัสได้เลยแต่อย่งางไรเสียก็ตามครับอัตราชนะในศึกสงครามเลือดครั้งนี้นั้นก็คือ5 0 5 0ซึ่งความได้เปรียบของกลุ่มเดมอนนั้นก็คือว่าพวกมันนั้นได้เปรียบในด้านจํานวนจํานวนของเดมอนนั้นมากกว่ากลุ่มเดวิลถึง20เท่าไม่ว่ากลุ่มเดวิลจะแข็งแกร่งถึงเพียงใดแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่สามารถทําอะไรมากได้โดยแท้จริงแล้วการออกแบบของจักรวานั้น มันออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสมดุลพอสมควรและความสมดุลนี้มันก็จะดำรงอยู่ไปช่วนิรันด์แต่ในขณะเดียวกันทั้งเดมอนและเดวิลนั้นต่างก็เป็นความชั่วร้ายเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นความชั่วร้ายที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งพวกเดวิลนั้นไม่พยายามที่จะต่อสู้กับเดมอนแล้วกองทัพเดมอนนั้นก็จะครอบครองเอาแลนด์ได้อย่างรวดเร็วและก็จะไม่มีกองกำลังใดที่สามารถต่อต้านการลุกรานของเดมอนครั้งนี้ได้และมันจะนำไปสู่ชัยชนะในจักรวาลน,นี้โดยสมบูรณ์ และหลังจากที่พวกเดมอนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนั้นพวกมันนั้นก็จะกืนกินกันเองและนำไปสู่จุดสิ้นสุดอย่างแท้จริงเอาละครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของเดมอนและเดวิลส่วนตัวท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างเดมอนกับเดวิลฝ่ายไหนมันอันตรายกว่ากันก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเพื่อนใหม่กันหน้าสวัสดีครับ